คำถามที่3นะครับโอเคครับนอกจากการช่วยเหลือผู้ประกอบการและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วในกรณีของเมืองแม่สายเราจะกอบกู้เมืองให้เมืองแม่สายกลับมาและผมอยากทราบว่ารัฐบาลสนับสนุนเทศบาลเมืองแม่สายในการกอบกู้เมืองแม่สายทั้งระบบน้ำประปาระบบระบายน้ำคลองต่างๆที่เต็มไปด้วยโคลนผนังป้องกันน้ำท่วมที่พังลงมาการจัดการขยะการฟื้นฟูโครงสร้างขั้นพื้นฐานต่างๆให้กลับมาเร็วที่สุดได้อย่างไรท่านมีแผนและกรอบเวลาในการฟื้นฟูเมืองแม่สายท่านได้เตรียมวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนเทศบาลแม่สายไว้เท่าไหร่พร้อมใช้เมื่อไหร่เพื่อที่พวกเราจะช่วยเหลือฟื้นฟูเมืองแม่สายให้ทันภายในวันที่31ตุลาก่อนที่จะเข้าสู่ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของแม่สายและเชียงรายต่อไปครับโอเคครับขอบคุณครับเชิญท่านตีครับค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะดิฉันก็ต้องบอกว่าในสิ่งที่ดิฉันได้ชี้แจงแล้วก็นำข้อมูลมาให้เนี่ยค่ะชัดเจนที่สุดแล้วค่ะในเรื่องของมาตรการการเยียวยาแต่จะไม่ตรงใจท่านที่ท่านถามว่าแล้วเราจะกอบกู้เศรษฐกิจขึ้นมาได้อย่างไรในเรื่องของการพักชำระหนี้นะคะเรามีนโยบายตัวนี้อยู่แล้วที่ท่านเองอาจจะไม่ทราบถึงกระบวนการแล้วก็ในส่วนของการทำงานจากทางภาครัฐดังนั้นก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าเรามีมาตรการที่ครบและรอบด้านทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูสถานที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจให้กลับคืนมาดังเดิมในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฉันก็ต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้ที่ทางรัฐบาลเองเราได้ปล่อยเงินดิจิตอลวอลเล็ตออกไปนะคะ 10,000 บาทถ้าหากว่าท่านจะดูข่าวแล้วก็ได้เห็นถึงความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนหลังจากได้รับเงินจำนวนนี้ไปแล้วก็ได้ไปจับจ่ายใช้สอยกันแน่นอนค่ะในพื้นที่ทั้งที่เกิดเหตุและที่ไม่ได้เกิดเหตุเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามันมีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจมันก็จะเป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาในพื้นที่อื่นๆด้วยว่าพื้นที่นี้ดีนะคะพื้นที่อื่นก็ตามมาและการจ่ายเงินของเราก็คือเป็นไปแบบทั่วประเทศนะคะเราเองไม่สามารถที่จะทำงานได้เพียงแค่พูดแต่ไม่ได้ทำนะคะในวันนี้ที่ท่านเห็นข่าวค่ะเราต้องลงไปลงมือทำในพื้นที่จริงๆลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆถ้าพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำสถานการณ์ก็คงไม่สามารถกลับมาได้อย่างโดยเร็วเงินงบประมาณงบกลางก็คงจะไม่ได้ออกไปโดยเร็วนะคะถ้าหากว่าทำแล้วไม่พูดแล้วไม่ได้ทำอะไรเนี่ยค่ะก็ต้องเรียนท่านประธานแล้วก็ที่แม่สายที่ท่านได้สอบถามเมื่อกี้นี้นะคะที่ท่านได้เรียนไปแล้วแต่ท่านอาจจะไม่ได้ฟังเพราะอาจจะอยู่ในสนใจจุดอื่นอยู่นะคะที่ฉันบอกแล้วว่าเงินที่เราได้เงินทดลองราชการไปแล้ว100ล้านเนี่ยค่ะก็คือลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้โดยตรงเชียงใหม่แม่สายที่เชียงรายได้รับแล้วนะคะและส่วนที่จะเพิ่มเติมมาในอนาคตนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพะเยาลำปางสุโขทัยก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันมีแนวโน้มที่เราจะต้องเพิ่มเงินทดลองราชการในส่วนนี้เช่นเดียวกันท่านอย่าเพิ่งคุยนะคะท่านฟังก่อนท่านจะได้รับทราบว่าดิฉันได้พูดอะไรให้กับท่านฟังบ้างนะคะท่านจะได้บอกว่ามันไม่ชัดเจนอย่างไรเพราะที่ดิฉันได้ตอบท่านไปนี้ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วก็มีกำหนดการกรอบการทำงานอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะอยากให้ท่านฟังให้ชัดเจนนะคะดิฉันเองอยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีกำลังใจที่ดีอยากที่จะเห็นข้าราชการได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ต้องมีภาวะกดดันจากทางโซเชียลนะคะว่าทำงานหนักมากแต่โซเชียลไม่ได้เอาไปออกให้คนอื่นเห็นเลยแต่ในขณะที่บางคนไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่โซเชียลเยอะทั่วประเทศไปหมดอันนี้มันเป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้ทำงานหน้างานจริงๆฉันก็อยากให้ท่านได้ปรับแนวความคิดเสียใหม่ว่าในขณะนี้ทุกๆหน่วยงานค่ะลงไปในพื้นที่แล้วก็อยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนนั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็สถานการณ์กลับคืนมาสู่ปกติโดยเร็วก็ขอให้ท่านได้วางใจนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันทำงานช่วยกันตรวจสอบแบบนี้ดีแล้วค่ะแต่ว่าขอให้เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ